ตอนนี้นะคะมวยไทยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังนอกจากจะได้ไปเป็นกีฬาสาธิตที่โอลิมปิกตอนนี้ค่ะที่ฝรั่งเศสได้ออกมายอมรับว่าอยากจะนำมวยไทยนี่ไปเผยแพร่แล้วก็ฝึกสอนให้ชาวฝรั่งเศสหลังจากที่มีการจัดทำโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สอนมวยไทยหรือว่าครูมวยไทยได้ทำหน้าที่สอนมวยไทยให้กับประชาชนที่สนใจซึ่งถือเป็นการส่งเสริมในการพัฒนาและเผยแพร่รวมถึงการอนุรักษ์กีฬามวยไทยที่เป็นมรดกของชาวไทยและประเทศชาติตามที่นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะอนุกรรมการได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาซึ่งล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสก็ได้จัดงานเทศกาลไทยที่วัดพระเชตุพนปารีสแล้วก็ได้มีการประสานงานเพื่อนำมวยไทยไปเผยแพร่ในงานโดยมีคุณปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำครูมวยระดับ4ไลเซนส์ของกกท.จำนวน3ท่านไปเป็นผู้ควบคุมและดูแลงานซึ่งภายในงานก็มีทั้งคนไทยในฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสจำนวนหลายพันคนไปร่วมงานค่ะซึ่งช่วงเช้าก็ได้มีพิธีสงฆ์ที่เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาและแขกผู้มีเกียรติเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนปารีสนายกเทศมนตรีรวมถึงคนไทยในกรุงปารีสและชาวเมืองฝรั่งเศสมากมายหลายพันคนซึ่งในงานนั้นได้มีการออกบูธขายสินค้าและมีงานค้าของไทยไปขายของให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมโดยบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและก็เป็นกันเองอย่างมากนอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงโชว์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนโนรานวดไทยและมวยไทยซึ่งกิจกรรมมวยไทยนั้นได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษมีการสาธิตการไหว้ครูแนะนำให้รู้จักแม่ไม้มวยไทยรวมถึงแสดงการต่อสู้แบบมวยไทยที่แท้จริงให้กับชาวฝรั่งเศสนั้นได้รับชมกันซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ได้มีการเปิดคลินิกฝึกสอนมวยไทยให้ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาร่วมเรียนโดยมีคนสนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ใหญ่และเด็กจนต้องแบ่งออกเป็นหลายๆคลาสคลาสหนึ่งก็จะเข้ามาเรียนประมาณ50คนถือเป็นการเผยแพร่มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่แพร่หลายได้เป็นอย่างดีตามนโยบายของรัฐบาลไทยโดยเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เปิดเผยว่ามวยไทยนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่แล้วในต่างประเทศเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้นำมวยไทยมาเผยแพร่ในงานเทศกาลไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงคนฝรั่งเศสที่เป็นชาวท้องถิ่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้ในงานนี้มวยไทยได้แพร่หลายแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นทางด้านรองผู้ว่าการกกท.ก็ได้เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากนายกเทศมนตรีเมืองโคลอมเบในฝรั่งเศสว่าสนใจอยากจะได้มวยไทยไปเผยแพร่พร้อมกับจัดคลาสการเรียนการสอนมวยไทยแม้กระทั่งนำเข้าไปเป็นหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทำให้เตรียมประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำครูมวยไทยไปสอนที่เมืองโคลอมเบให้ชาวเมืองนั้นได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยที่แท้จริงและนำไปต่อยอดในด้านต่างๆต่อไปส่วนพระศรีวชิรธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนปารีสก็ได้สนใจนำมวยไทยมาเผยแพร่ที่วัดทั้งในรูปแบบของการจัดการแข่งขันชกมวยไทยการเปิดคลาสสอนมวยไทยและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยในกรุงปารีสทำให้ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นนิมิตหมายที่สำคัญที่จะต่อยอดมวยไทยให้ได้รับความนิยมในประเทศฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลและล่าสุดสำหรับในเมืองไทยเองค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดโครงการมวยไทย for all หรือต้นกล้ามวยไทยที่โรงเรียนวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมครูมวยไทยที่จบหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยและผ่านการทดสอบสมรรถนะ
นักกีฬามวยไทยให้ได้มีพื้นฐานที่ดีในการฝึกสอนกีฬามวยไทยขั้นพื้นฐานในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและยังเป็นการพัฒนามาตรฐานทางด้านกีฬามวยไทยระดับพื้นฐานสู่เยาวชนของชาติที่จะเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาที่กำลังเดินหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยโครงการต้นกล้ามวยไทยได้เปิดอย่างเป็นทางการนำมวยไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เข้าถึงประชาชนซึ่งไม่ได้มีเพียงโรงเรียนวัดธาตุทองแต่ยังมีอีก22โรงเรียนที่จะเปิดพร้อมกันและนำครูมวยเข้ามาสอนโดยแต่ละโรงเรียนจะมีการสอนสัปดาห์ละ5วันวันละ2ชั่วโมงเป็นเวลา1เทอมและหลังจากจบเทอมทั้ง23โรงเรียนจะได้นักเรียนที่มีมวยไทยทั้งสิ้นกว่า 1,000 คนและหลังจากนั้นอาจจะต้องพิจารณาว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างและจะขยายให้กว้างขึ้นจนถึง100โรงเรียนโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับประเด็นของมวยไทยเขาบอกว่าตอนนี้มวยไทยเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วขนาดได้ไปโอลิมปิกก็ยังไม่พอฝรั่งเศสยังสนใจให้ไปสอนอีกแบบนี้ข้างบ้านเขาไม่เสียใจแย่หรอคะบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมวยไทยเนี่ยโด่งดังในฝรั่งเศสมาตั้งหลายสิบปีแล้วชาวฝรั่งเศสหลายคนรู้จักมวยไทยมานานแล้วก็เป็นชาติแรกๆที่นิยมจัดชกมวยไทยที่ประเทศเขาด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขนาดในเมืองเล็กๆในฝรั่งเศสยังมีค่ายมวยไทยเลยมีการนำธงชาติไทยไปติดหน้าประตูทางเข้าอย่างสวยงามด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์จะมีการแข่งขันชิงเข็มขัดด้วยของชุมชนเล็กๆในเมืองฝรั่งเศสจริงๆแล้วกีฬามวยไทยเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสมาตั้งนานแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามวยไทยนี่แหละเดี๋ยวก็มีโอกาสได้เข้าไปโอลิมปิกแน่ๆที่สำคัญจะมีการเรียนการสอนช่วยเพิ่มจำนวนนักกีฬามวยไทยแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นกีฬาระดับโลกอย่างแน่นอนมวยไทยตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเท่าที่รู้มีค่ายมวยไทยที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนหลายพันแห่งเลยนะคะเป็นค่ายที่เปิดด้วยนักมวยไทยดังๆเมื่อในอดีตนี่แหละค่ะแต่ปัจจุบันคิดว่าน่าจะกำลังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าชาวต่างชาตินิยมมาเรียนกีฬามวยไทยมากโดยเฉพาะฝรั่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ทั้งสวยงามทั้งเท่แล้วก็ทำให้รูปร่างเนี่ยสวยงามสมส่วนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ฝึกสอนหรือผู้ได้รับอนุญาตจากสมาคมมวยไทยอยากให้มีลายเส้นครูสอนมวยไทยเพื่อป้องกันการแอบอ้างรวมถึงการฝึกซ้อมที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะการสอนมวยไทยควรจะเป็นมวยไทยแบบดั้งเดิมเพราะว่ายิ่งมวยไทยดังขึ้นแบบนี้อาจจะมีพวกฉวยโอกาสไปเปิดค่ายมวยไทยแล้วก็สอนในต่างประเทศทางที่ไม่ได้มาตรฐานลายเส้นจากคนไทยก็ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฝรั่งเศสนี่แหละเป็นประเทศแรกๆที่นิยมมาชกมวยไทยแบบครบเครื่องเลยนะแล้วก็มีครูมวยไทยที่เป็นอดีตนักมวยระดับตำนานหลายท่านไปช่วยฝึกแล้วก็เป็นเจ้าของยิมในประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าในฝรั่งเศสมวยไทยไปเผยแพร่มาตั้งนานแล้วอยากให้คนไทยสามัคคีกันมากๆช่วยกันปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังตอนนี้ต้องช่วยกันอย่าให้ชาติอื่นมาทำเป็นคนไทยแล้วก็เอาไปทำมาหากินได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยรักเราจะต้องสงวนเอาไว้ให้สำหรับคนไทยเท่านั้น